สวัสดีค่ะพบกับตีข่าวเด่นจับเทรนด์ตลาดนะคะประจำวันที่14 กันยายน 2563นะคะภาพรวมตลาดวันนี้เนี่ยเรามองแกว่งตัวออกด้านข้างนะคะอยู่ในกรอบ1,270ถึง1,290จุดนะคะก็มองว่าจะมีปัจจัยบวกปัจจัยลบเนี่ยค่อนข้างจะมาคานกันนะคะในส่วนของปัจจัยต่างประเทศเนี่ยค่อนข้างอิงไปทางบวกเล็กน้อยนะคะเพราะว่ามีข่าวเรื่องของความคืบหน้าในเรื่องของการผลิตวัคซีนนะคะที่สัปดาห์ก่อนก็เข้ามาป่วนตลาดได้เล็กน้อยเนื่องจากว่ามีการหยุดทดลองไปนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมีการคอนเฟิร์มเรื่องของการกลับเข้ามาทดลองในเฟสที่3ของ AstraZeneca กับ Oxford อีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นการเดินหน้าผลิตตัววัคซีนเป็นไปตามกำหนดนะคะตรงนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวในเชิงบวกเล็กน้อยเข้ามานะคะแล้วก็ในส่วนของดีล TikTok นะคะที่มี pressure มาจากทางประธานาธิบดีทรัมป์นะคะว่าวันที่15กันยาเนี่ยเป็นเดดไลน์นะคะปรากฏว่าเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการประกาศตัวดีลว่าน่าจะได้ข้อสรุปนะคะเพราะฉะนั้นเราก็มองว่าน่าจะเป็นปัจจัยในเชิงบวกเข้ามานะคะเพราะว่าเมื่อวันอาทิตย์เนี่ย Microsoft ประกาศออกมาว่าทางจีนปฏิเสธเขานะคะว่าไม่เดินหน้าดีลต่อนะคะเพราะฉะนั้นก็ทุกคนก็คาดหวังในเรื่องของ Oracle นะคะว่าน่าจะเป็นคนที่ได้ดีลไปนะคะดีลน่าจะดันไปนะคะถึงแม้ว่าเมื่อวันที่จะยังไม่มีประกาศออกมาอย่างเป็นทางการจากทาง Oracle นะคะแต่ล่าสุดรู้สึกว่าจะมีการประกาศออกมานะคะว่าได้นะคะซึ่งทั้งนี้และทั้งนั้นเนี่ยข้อสรุปทั้งหมดเนี่ยคงต้องไปอยู่ที่ทางการจีนนะคะว่าก่อนหน้านี้ที่มีการออกกฎหมายนะคะว่าการขายเรื่องของดีลต่างๆเนี่ยคงต้องมีเรื่องของไปผ่านตัวกฎหมายของจีนที่เพิ่งประกาศออกมานะคะว่าการขายแอสเซทที่สำคัญนะคะของบริษัทจีนต่างๆเนี่ยต้องได้รับความยินยอมจากทางตัวรัฐบาลด้วยนะคะต้องเป็นผู้ร่วมเข้าไปพิจารณาด้วยซึ่งตรงนี้เนี่ยก็คงต้องรออีกสเต็ปนึงนะคะถึงแม้ว่าจะใกล้มากๆแล้วก็น่าจะผ่อนคลายไปได้ในระดับนึงใน pressure deadline ของประธานาธิบดีทรัมป์เมื่อวันที่15กันยายนนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยปัจจัยข้างนอกดูค่อนข้างอิงทางด้านบวกเล็กๆเข้ามาแต่ว่าปัจจัยข้างในของเราภายในประเทศเองเนี่ยคิดว่ามีหลายอย่างเนี่ยดูค่อนข้างจะมีความเปราะบางนะคะในหลายประเด็นนะคะประเด็นแรกเลยก็คือเรื่องของพวกผู้ติดเชื้อนะคะที่ในช่วง 1-2 สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมีประเด็นนี้เข้ามาเป็นระยะนะคะทั้งผู้ติดเชื้อที่เป็นนักโทษนะคะที่พบเชื้อไปนะคะยังไม่ได้ข้อสรุปว่าตกลงแล้วเนี่ยเป็นการรับเชื้อมาจากทางใดนะคะแล้วก็ล่าสุดเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะก็คือในเรื่องของผู้ติดเชื้อที่เป็นนักฟุตบอลต่างชาติที่เข้ามาในไทยลีกนะคะเพื่อมาแข่งขันไทยลีกนะคะตรงนี้เนี่ยก็ยังคงต้องติดตามตัวความคืบหน้ากันต่อไปนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเนื่องจากว่าตัวการแถลงข่าวออกมาเนี่ยบอกว่ามีความเป็นไปได้นะคะที่จะเป็นการทางการแพทย์เชื่อว่าเป็นเชื้อที่มาจากต้นทางเลยนะคะซึ่งมันก็เกินระยะเวลาเพราะว่าเข้ามาอยู่ในประเทศไทยเนี่ยเกิน14วันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่าอาจจะมีระยะฟักตัวของเชื้อเนี่ยนานกว่า14วันนะคะตรงนี้อาจจะมีผลกระทบต่อเรื่องของมาตรการท่องเที่ยวในช่วงก่อนหน้านี้ที่เรายังคาดการณ์กันว่าตัวภาครัฐเนี่ยพยายามที่จะผลักดันนะคะให้มีนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศเข้ามานะคะอาจจะเริ่มต้นเรื่องของภูเก็ตโมเดลเนี่ยก็คิดว่า1ก็คือประชาชนในประเทศเนี่ยอาจจะมีความมั่นใจน้อยลงนะคะเพราะฉะนั้นอาจจะมีเสียงต่อต้านคัดค้านกันนะคะ2ก็คือเรื่องของต่างชาติที่จะเข้ามาเองเนี่ยด้วยสถานการณ์ของโควิด-19ต่างประเทศเนี่ยที่ในต่างประเทศที่มีผู้ติดเชื้อก็เพิ่มขึ้นค่อนข้างเยอะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการกักตัวในระหว่างการเดินทางของแต่ละประเทศเนี่ยก็คงต้องมีมาตรการที่ค่อนข้างรัดกุมมากขึ้นเพราะฉะนั้นการกักตัว14วันหรือแม้แต่21วันที่อาจจะเป็นไปได้ตรงนี้เนี่ยดูว่าไม่ค่อยน่าดึงดูดนะคะสำหรับการเดินทางท่องเที่ยวในภาพปกติที่เราเคยเห็นกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการดึงดูดตัวโมเดลเรื่องของการท่องเที่ยวจากต่างประเทศเนี่ยคงมีความเป็นไปได้น้อยนะคะในส่วนของการท่องเที่ยวเนี่ยคิดว่าคงต้องหันกลับมาพึ่งพิงจากภายในประเทศเป็นหลักนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมองว่าผลกระทบหรือผลได้ในเชิงบวกที่เคยคาดการณ์กันเอาไว้บางส่วนเนี่ยก็อาจจะไม่ได้เต็มที่อย่างที่มองไว้นะคะนี่คือเป็นปัจจัยที่ดูค่อนข้างจะเปราะบางลงนะคะสำหรับตัวภาพรวมของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเรื่องการท่องเที่ยวภายในประเทศนะคะส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของประเด็นการเมืองภายในนะคะซึ่งต้องบอกว่าเริ่มมีความเปราะบางมากขึ้นเรื่อยๆนะคะยิ่งขยับใกล้เข้าวันชุมนุมใหญ่ที่ทางกลุ่มนักศึกษาแล้วก็ประชาชนที่จะมีนัดกันชุมนุมวันที่19กันยายนนะคะตอนนี้ประเด็นที่
เราเคยว่าความตึงเครียดหรือว่าความผ่อนคลายน่าจะลดลงไปบางส่วนจากการที่ทางภาครัฐเองเนี่ยในสภาเองก็มีความพยายามในการผลักดันหนึ่งในข้อเรียกร้องของทางผู้ชุมนุมก็คือเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะคะแต่ตอนนี้ท่าทีล่าสุดที่ออกมาเนี่ยมีวุฒิสภาบางส่วนออกมาส่งสัญญาณว่าไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะคะแล้วก็อาจจะมีการโหวตคว่ำสี่ร่างที่มีการยื่นเข้ามาของทางฝ่ายค้านที่จะให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นท่าทีที่อาจจะเป็นเนกาทีฟนะคะเป็นการเพิ่มแรงกดดันให้กับการชุมนุมที่จะมีขึ้นในวันที่19กันยายนนะคะซึ่งตรงนี้ก็ถือว่ามองว่าประเด็นทางด้านการเมืองภายในเนี่ยอาจจะต้องจับตาหันกลับมาจับตาให้ใกล้ชิดมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นก็ถือว่าปัจจัยข้างนอกอาจจะบวกเล็กๆของเราข้างในเนี่ยดูมีความไม่แน่นอนมากกว่านะคะทำให้เรามองว่าเซตไม่น่าจะแกว่งตัวไปได้ไกลมากนักนะคะเพราะฉะนั้นเราก็มองแกว่งออกในกรอบนะคะ1270แล้วก็1290นะคะพอร์ตโมเดลของเราถือหุ้น2ตัวนะคะคือ TU กับ Gulf นะคะส่วน Technical Pick เนี่ยหุ้น3ตัวที่แนะนำวันนี้คือ Bgrim นะคะ KBank แล้วก็MTC ค่ะเมื่อวันศุกร์นะครับก็มีข่าวที่คาดไม่ถึงครับเพราะว่าดูแล้วไม่รู้หุ้นตัวนี้เขาเป็นประจำมีอะไรที่แปลกๆเขาก็บอกว่านะครับเขาจะยกเลิกการซื้อน้ำมันดิบนะครับหุ้นที่ผมพูดถึงคือทัสโก้นะครับคือเขาจะซื้อยกเลิกการซื้อว่าน้ำมันดิบนะครับจากเวเนซุเอลานะครับน้ำมันดิบก็คือโรงกลั่นนะครับที่มาเลเซียเนี่ยต้องซื้อน้ำมันดิบมากลั่นเป็นยางมาต่อยนะครับเมื่อต้นปีเนี่ยบริษัทได้รับการได้ตอบการสอบถามจากสถานทูตสหรัฐเรื่องการซื้อน้ำมันดิบจากเวเนซุเอลานะครับในช่วง3สัปดาห์นี้นะครับทาง US State Department ได้ขอให้บริษัทหยุดซื้อน้ำมันดิบนะครับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนนะครับ63นะครับก็คือประมาณเดือน2เดือนข้างหน้านะครับคือถ้าไม่ทำตามนี้ทางนู้นจะคว่ำบาตรนะครับทางบริษัทจำเป็นจะต้องทำตามนะครับโดยการปิดโรงกลั่นที่มาเลเซียเป็นการชั่วคราวจนกว่าจะยกเลิกการคว่ำบาตรนะครับหรือว่าบริษัทหาแหล่งน้ำมันดิบอื่นๆอันใหม่มาทดแทนได้นะครับผลกระทบนะครับก็คิดว่าเป็นเชิงลบมากนะครับเพราะว่าโรงกลั่นนี้ออกแบบมาใช้น้ำมันจากเวเนซุเอลาซึ่งมีราคาถูกต้นทุนการผลิตต่ำการใช้แหล่งอื่นเนี่ยจะทำให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้นมาร์จิ้นต่ำลงแล้วก็ผลผลิตจากโรงกลั่นนี้คิดเป็น 50% ของรายได้นะครับทางบริษัทจะเสียโอกาสทางธุรกิจตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนแต่เราคิดว่าเขาน่าจะพอจะมีสต็อกอยู่นะครับเพราะสถานะการขายล่าสุดเนี่ยอุปทานตึงตัวเป็นช่วงที่ขายได้ดีนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเขาจะติดขัดเรื่องนี้นี่เขาก็จะสูญเสียธุรกิจไปนะครับซึ่งเราก็ไม่แน่ใจว่าจะมีประกันอะไรมา cover ไหมแต่ผมคิดว่าเดี๋ยวจะรอดูอีกทีนะครับถ้ามีอะไรเพิ่มเติมจะมาเล่าให้ฟังส่วนสต็อกตอนนี้มีอยู่ประมาณ4เดือนนะครับคงไม่กระทบงบ Q3 นะครับแนวโน้ม Q4 และก็ปีหน้าเนี่ยยังดูแล้วยังแย่นะครับทรงแบบนี้เนี่ยคิดว่ามีแต่ถ้าบริษัทมาชี้แจงอะไรนะครับซึ่งเราจะมาเล่าไว้ฟังเนี่ยผมมองว่ามีแต่จะปรับประมาณการลดลงมากหรือน้อยผลกระทบเป็นลบนานไม่นานนะครับเพราะฉะนั้นมันเป็นลบๆทั้งนั้นนะครับก็ขอให้หลีกเลี่ยงการลงทุนนะครับก็เป็นต่อเนื่องนะฮะจากตัวทัสโก้นะครับเนื่องจากตัวทัสโก้เนี่ยก็เป็นลูกค้านะครับของตัว PIM ในการเช่าเรือ FSU 1ลำที่มาเลเซียนะครับซึ่งจากการสอบถามไปที่ PIM นะครับเรือ SFU ที่ทัสโก้เช่านะครับมีสัญญาถึงปลายไตรมาส1ปี64นะครับซึ่งรายได้จากเรือลำดังกล่าวเนี่ยจะคิดเป็นไม่เกิน 5% ของรายได้รวมของตัว PIM นะครับงั้นต่อนะครับจะเริ่มจากตรงไหนเริ่มใหม่เลยก็ต่อจากตัวทัสโก้นะครับก็ที่ตะกี้คุณต๊อบพูดนะครับก็ตัวทัสโก้เนี่ยก็ถือว่าเป็นลูกค้านะครับรายหนึ่งของตัว PIM นะครับในการเช่าเรือ SFU 1ลำที่
มาเลเซียนะครับซึ่งจากข่าวต่างๆเนี่ยเราได้มีการสอบถามไปทาง PRM นะครับผลกระทบเนี่ยจะจำกัดนะครับโดยตัวเรือ FSU ที่ Tasco เช่าเนี่ยมีสัญญาถึงปลายไตรมาส1ปี64นะครับซึ่งมีรายได้จากเรือดังกล่าวเนี่ยไม่เกิน 5% ของรายได้รวมนะครับหากตัว Tasco ยกเลิกการเช่านะครับทาง PRM ก็จะสามารถหาลูกค้ารายใหม่เข้ามาทดแทนได้ไม่ยากนะครับเพราะยังมีดีมานด์จัดเก็บน้ำมันสูงนะครับในธุรกิจ FSU ตัวนี้นะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยข่าวดังกล่าวก็อาจจะมีผลลบนะครับต่อราคาตัว PRM ในช่วงสั้นแต่ทางฝ่ายมองตัวธุรกิจ FSU ซึ่งเป็นธุรกิจหลักเนี่ยมีความต้องการสูงนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะปรับราคาขึ้นได้อีกนะครับในปี2564และถ้าหาก Tasco เนี่ยหาแหล่งน้ำมันดิบใหม่นะครับได้นะครับก็มองว่าการเช่าก็ยังคงต่อเนื่องนะครับอีกทั้งจะยังมีการรับเรือใหม่ตามแผนนะครับจะเข้ามาช่วยสร้างการเติบโตได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรายังคงคำแนะนำซื้อสำหรับตัว PRM นะครับราคาพื้นฐานยังคงไว้ที่เดิมก็คือ12.20 บาทต่อไปจะเป็นข่าวหุ้นกลุ่มเครื่องดื่มนะคะราคาปรับตัวลงแรงนะคะหลักๆก็คาดมาจากวิกฤตที่หนักขึ้นในเมียนมานะคะจากพบผู้ป่วยที่ติดเชื้อรายวันพุ่งสูงขึ้นต่อเนื่องนะคะโดยเฉพาะรัฐยะไข่กับเมืองย่างกุ้งนะคะส่งผลให้จำนวนผู้ป่วยติดเชื้อสะสมนะคะเกิน 2,000 คนแล้วนะคะแล้วก็มีผู้เสียชีวิตจำนวน14รายนะคะปัจจัยที่2ก็คาดจะมาจากตัวอินโดนีเซียนะคะที่ประกาศกลับมาใช้มาตรการล็อกดาวน์บางส่วนนะคะในกรุงจาการ์ตานะคะโดยเริ่มวันนี้เป็นต้นไปนะคะโดยมองว่าจะสร้างเซนติเมนต์ลบนะคะต่อ CBG นะคะมากที่สุดในกลุ่มนะคะจะมีสัดส่วนยอดขายต่างประเทศ 51% นะคะโดยตลาดเมียนมาเป็นตลาดส่งออกหลักนะคะแล้วก็ในไตรมาสที่ผ่านมามีอัตราการเติบโตสูงนะคะแล้วก็ทำสถิติสูงสุดใหม่ตัวต่อมาก็คาดจะได้รับผลกระทบเช่นกันนะคะก็คือตัวแซเป้นะคะเฉพาะอินโดนีเซียคิดเป็น 16% นะคะของรายได้นะคะจากว่าเป็นตลาดส่งออกนะคะหลักนะคะรองจากฟิลิปปินส์นะคะแล้วก็ตัว OSP นะคะโดยยอดขายเมียนมาคิดเป็น 10% นะคะทั้งนี้คาดมีผลต่อยอดขายบ้างนะคะแต่ว่าไม่ได้มีนัยยะเพียงแต่ทำให้การขนส่งภายในทำได้ช้าลงนะคะโดยทั้งนี้ทางฝ่ายยังคงคำแนะนำลงทุนปกตินะคะโดยตัว OSP ยังเป็นท็อปพิกของกลุ่มค่ะสุขนะคะมีประกาศงบตัว KSL นะคะน้ำตาลขอนแก่นนะคะต้องบอกว่ากำไรก็กลับมาพลิกกลับมากำไรนะคะจากไตรมาสที่แล้วที่มีรายการพิเศษเยอะนะคะไตรมาสนี้เนี่ยกำไรออกมา196ล้านนะคะถ้าเทียบกับปีที่แล้วเนี่ยลดลงไปสัก 10% ควอเตอร์ดีขึ้นนะคะราคาน้ำตาลเฉลี่ยเพิ่ม 5% นะคะแล้วก็ตัวปริมาณการขายเนี่ยบอกว่ายังลดลงนะคะเนื่องจากปีนี้เนี่ยต้องได้รับผลกระทบจากเรื่องภัยแล้งด้วยส่วนหนึ่งนะคะออกมาก็ 162,653 ตันนะคะตามการส่งออกที่ลดลงนะคะปริมาณการขายไฟฟ้าเนี่ยลดลงนะคะ อยู่ที่แสนกว่าเมกะวัตต์นะคะตามปริมาณอ้อยที่ลดลงนะคะราคาขายลดลงด้วยนะคะยอดขายเนี่ยทำให้ตัวยอดขายเองลดลงไป 11% มาร์จิ้นดีขึ้นนะคะจากราคาขายที่ดินขึ้นนะคะต้นทุนอ้อยลดลงนะคะแล้วก็ได้ผลบวกจากค่าใช้จ่ายลดลงนะคะตามปริมาณการส่งออกที่ลดลงนะคะมีการจ่ายคืนหนี้ไปนะคะก็ทำให้ตัวดอกเบี้ยจ่ายลดลงนะคะส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมดีขึ้นนะคะตามราคาขายพวกกลุ่มปาล์มที่ดีขึ้นนะคะตัว KSL เนี่ยต้องบอกการดำเนินมาดีกว่าคาดนะคะแต่สิ่งนึงที่อาจจะยังไม่ได้เป็นผักปัจจัยผลักดันเนี่ยก็คือในเรื่องของราคาน้ำตาลที่ยังไม่ฟื้นตัวหนักนะคะทำให้แนวโน้มราคาหุ้นเนี่ยอาจจะยังไม่ค่อยน่าสนใจนะคะแต่สิ่งนึงที่น่าสนใจก็คือ valuation ค่อนข้างต่ำนะคะเทรดบน price per book แค่ 0.5 เท่านะคะแนะนำซื้อเก็งกำไรนะคะราคาพื้นฐาน 250 บาทก็เป็นอัปเดตตัว BAM นะครับก็มองในครึ่งปีหลังนะครับธุรกิจเนี่ยจะฟื้นตัวขึ้นนะครับหลังจากสถานการณ์โควิด19นะครับคลี่คลายลงนะครับผลกระทบเนี่ยของตัวโควิด19ในครึ่งปีแรกนะครับก็ส่งผลให้ผู้ใช้รถไฟฟ้าแล้วก็ทางด่วนเนี่ยไปทำจุดต่ำสุดนะครับในเดือนเมษายนนะครับโดยผู้ใช้รถไฟฟ้าเนี่ยปรับตัวลดลงไป 73.5% ต่อนะครับก็เป็น DM นะครับในเรื่องของการฟื้นตัวในครึ่งปีหลังนะฮะจากผลกระทบของโควิด-19ที่ส่งผลต่อผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าแล้วก็ทางด่วนให้ลดลงนะครับ
แล้วก็ไปชำจุดต่ำสุดนะครับในเดือนเมษายนนะครับโดยพบว่าผู้ใช้บริการรถไฟฟ้านะครับลงไปทำจุดต่ำสุดเนี่ยที่-73.5% นะครับส่วนทางด่วนเนี่ยติดลบไป 50.1% เทียบ year on year นะครับก่อนจะค่อยๆดีขึ้นนะฮะตามสถานการณ์ที่คลี่คลายลงนะครับโดยในเดือนล่าสุดก็คือเดือนสิงหานะครับพบว่าผู้ใช้รถไฟฟ้านะครับแล้วก็ทางด่วนเนี่ยมีอัตราการลดลงเหลือแค่เพียง 14.9% แล้วก็ 10.2% year on year นะครับซึ่งถ้าหากเทียบกับจุดต่ำสุดในเดือนเมษายนเนี่ยก็ถือว่าปรับตัวขึ้นนะครับ267% แล้วก็ 92% นะครับการฟื้นตัวนะครับมองว่าจะมีไปอย่างต่อเนื่องนะครับในช่วงที่เหลือของปี63นะครับแต่เนื่องจากทางด่วนเนี่ยมีที่ได้ต่อสัญญาใหม่ในช่วงของเดือนกุมภานะครับก็จะมีเงื่อนไขว่าจะไม่เก็บค่าผ่านทางในช่วงของวันหยุดราชการตามที่รัฐบาลกำหนดนะฮะซึ่งปีนึงก็จะมีอยู่สักประมาณ19วันนะครับก็อาจจะมีผลกระทบต่อตัวรายได้จากทางด่วนเข้ามานะครับอย่างไรก็ตามต้นทุนทางด่วนก็จะลดลงนะฮะเนื่องจากมีการตัดค่าเสื่อมของทางด่วนส่วนสีรัฐ ABC นะฮะซึ่งเป็นทางด่วนเส้นหลักในการต่อสัญญาสัมปทานเดิมเนี่ยได้หมดลงนะครับอีกทั้งได้ขยายอายุสัญญาของตัวทางด่วนสีรัฐส่วนดีนะครับแล้วก็ทางด่วนอุดรรัตยาของบริษัทย่อยนะครับช่วยให้การตัดค่าเสื่อมก็ลดลงเช่นเดียวกันนะครับในส่วนของรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินนะฮะที่มีการเปิดใช้หัวลำโพงหลัก2แล้วก็ตะคูนท่าพระนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยควรจะได้รับประโยชน์นะฮะจากการเปิดใช้งานนะแต่เนื่องลดลงแล้วก็ยังมีต้นทุนที่สูงขึ้นนะครับการที่รายได้เริ่มกลับมาฟื้นตัวเนี่ยก็จะเข้ามาช่วยชดเชยต้นทุนได้มากขึ้นนะครับทำให้จุดต่ำสุดเนี่ยได้ผ่านไปแล้วในช่วงของไตรมาส2นะครับแล้วก็การดำเนินงานในครึ่งปีหลังก็จะดีกว่าครึ่งปีแรกที่มีกำไรอยู่แค่เพียง660 ล้านบาทนะครับสำหรับในปี64นะครับมองจะกลับมาเติบโตได้ดีนะฮะจากฐานที่ต่ำแล้วก็รอลุ้นประมูลสายสีส้มด้วยนะครับจากฐานที่ต่ำในปี63นะครับทำให้ในปี64เนี่ยน่าจะกลับมาเติบโตได้ดีจากผู้ใช้บริการทั้ง2ส่วนที่ฟื้นตัวอย่างมีนัยยะสำคัญแล้วก็ฟื้นสู่ภาวะปกตินะครับอีกทั้งได้ประโยชน์เต็มที่นะฮะจากส่วนต่อขยายของรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินนะครับเพราะเนื่องจากระยะทางที่ได้เพิ่มมานะฮะจากเดิม 21.2 กมเนี่ยมาเป็น48กมนะครับแล้วก็ต้นทุนที่ลดลงของทางด่วนนะครับบนคาดการณ์ว่าผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าแล้วก็ทางด่วนในปี64เนี่ยมองว่าจะกลับมาเติบโต26แล้วก็ 6% นะครับกำไรก็จะกลับมาเติบโตได้ค่อนข้างสูงนะครับส่วนการประมูลสายสีน้ำเงินนะครับอันนี้ก็ถือว่ามีการเลื่อนยื่นซองประมูลจากเดิม23กันยาเป็น6พฤษภานะครับเพื่อปรับเกณฑ์ในการประมูลนะครับการแข่งขันนะครับมองว่าจะสูงนะครับเนื่องจากทั้ง DEM แล้วก็ BTS เนี่ยคาดหวังนะครับกับสายสีน้ำเงินค่อนข้างมากนะครับเพราะถือว่าเป็นสายที่ดีที่สุดที่เหลืออยู่ในปัจจุบันที่จะเปิดประมูลนะครับคาดจะรู้ผลได้ผู้ชนะต้นปี64นะครับส่วนสายสีม่วงนะครับที่เป็นอีกสายหนึ่งที่ทางรัฐบาลจะทำส่วนต่อขยายทางใต้นะครับงานเริ่มแรกเนี่ยน่าจะเป็นในเรื่องของงานโยธาก่อนนะครับส่วนงานระบบและงานขบวนรถไฟฟ้าเนี่ยคงต้องใช้ระยะเวลาอีกระยะหนึ่งนะครับแต่เนื่องจากสายสีม่วงเนี่ยส่วนเหนือนะครับ BM เนี่ยเป็นผู้ให้บริการเดินรถนะฮะแล้วก็ซ่อมบำรุงนะครับเราคาดว่าส่วนสีม่วงใต้ก็คงไม่พ้นที่ BM จะได้งานเหมือนกันนะครับซึ่งเช่นเดียวกับตัว BTS ที่ได้สีเขียวที่ได้ส่วนต่อขยายจากกทม.เรามองว่าน่าจะเป็นในลักษณะแบบเดียวกันนะครับทางฝ่ายยังคงคาดการกำไรในปี63ของ BM อยู่ที่ 2,048 ล้านนะครับลดลง 62% เทียบ year on year นะครับทั้งจากผลกระทบของโควิดที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ไม่มีกำไรจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนในตัว TTW เหมือนในปี62นะครับที่รับรู้กำไรเข้ามาถึง2,334 ล้านนะครับและในปี64นะฮะคาดกำไรจะกลับมาบวกที่ 70% นะครับมาอยู่ที่ 3,491 ล้านบาทนะอันนี้ก็เป็นไปตามการฟื้นตัวของรายได้แล้วก็ต้นทุนทางด่วนที่ลดลงนะครับบนวิธี Sum of the Parts นะครับร้องให้ราคาพื้นฐานของตัว BM ในปีหน้าอยู่ที่ 11.10 บาทนะครับก็ยังคงคำแนะนำซื้อนะฮะสำหรับตัว BM นะครับครับสำหรับราคาทองคำนะครับก็อัปเดตในวันศุกร์สัปดาห์ที่แล้วที่ผ่านมาก็ราคาทองคำเนี่ยยังคงถูกกดดันอยู่นะครับแล้วก็ยังไม่สามารถผ่านแนวต้านสำคัญนะครับบริเวณ 1,950 เหรียญได้นะครับโดยปัจจัยเนี่ยที่กดดันราคาทองคำนะครับวันศุกร์ก็จะมีในส่วนของตัวเลขตัว Core CPI นะครับของสหรัฐเดือนสิงหาคมนะครับก็ออกมาฟื้นตัวดีกว่าคาดนะครับก็เป็นในปัจจัยที่ทำให้ดอลลาร์อินเด็กซ์เนี่ยก็ยังคงแข็งค่าอยู่นะครับปัจจุบันเนี่ยก็
ยังแข็งค่าอยู่เหนือระดับ93จุดนะครับซึ่งในช่วงนี้นะครับแล้วก็ในวันนี้เนี่ยเรามองว่าตัวทองคำนะครับยังคงได้รับปัจจัยกดดันนะครับจากเซนติเมนต์ที่ฟื้นขึ้นมานะครับหลังจากทางแอสตราเซเนกาอะไรที่เขาได้ประกาศในการกลับมาทดสอบวัคซีนนะครับก็เป็นหนึ่งตัวที่เข้ามาช่วยหนุนในส่วนของตัวเซนติเมนต์สินทรัพย์เสี่ยงนะครับแล้วก็ในส่วนของสัปดาห์นี้เนี่ยมีปัจจัยให้ติดตามหลายอย่างเช่นของการประชุมเฟดนะครับแล้วก็ในส่วนของ Brexit นะครับที่น่าจะมีผลในมีความคืบหน้าเข้ามาอย่างแน่ชัดในสัปดาห์นี้นะครับว่าจะเป็นอย่างไรซึ่งในส่วนนี้เนี่ยถ้าออกมาในทางของ no deal มากขึ้นก็อาจจะมีส่วนให้ตัวค่าเงินปอนด์อ่อนค่าลงอีกนะครับซึ่งตัวนี้ก็เป็นปัจจัยถ้าเกิดดอลลาร์แข็งขึ้นมาเนี่ยก็อาจทำให้ดอลลาร์ทำให้ตัวทองคำเนี่ยก็ยังคงแกว่งอยู่ในกรอบแคบๆอย่างนี้อยู่นะครับซึ่งในวันนี้เนี่ยเราก็ยังมองว่าทองคำเนี่ยยังขาดปัจจัยหนึ่งระยะสั้นเข้ามานะครับก็ยังคงจะแกว่งตัวในกรอบเราแนะนำเป็นเทรดดิ้งนะครับสำหรับตัว GOU 20อยู่ในกรอบ 1,930 ถึง 1,950 เหรียญ นะครับก็ในสัปดาห์นี้ก็ยังคงมองว่าทองคำเนี่ยก็น่าจะยังคงแกว่งตัวอยู่ในกรอบนะครับสำหรับมุมมองตลาดก็จบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ